ของขวัญที่สำคัญที่สุดใน1 2 e h Day of Open AI คือการเปิดตัวของ Project ์ค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง GPT ซึ่งอาจารย์นี่ก็สร้างมาเยอะแยะมากมายเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้นอะมันล้นหน้าจอจริงทุกคนนะไอ้ GPT เนี่ย โปรเจกต์อยู่ตรงนี้แต่แตนโปรเจกต์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนโปรเจกต์อยู่ตรงนี้มีคําว่าโปรเจกต์เล็กๆตอนร้อนออกมานะคะทุกคนมันดูมันง่ายกว่าจะเนเดี๋ยวจะเนจะทําให้ดูค่ะว่าทําไมมันถึงง่ายเราทุกอย่างมันอยู่หน้าจอเดียวกันไม่มีคีเอทไม่มีคอนฟิกเกอร์ไม่มีอะไรให้วุ่นวายเนรู้สึกมันลีนมากเวลาที่เราใช้งาน c h a t GPT ค่ะ พอใช้เสร็จปุ๊บเราไปเจอนะคะว่าบทสนทนาแชทที่มันดีๆนะคะแล้วเราก็อยากจะใช้ตัวนี้ต่อแล้วบางทีมันก็ล่องลอยหายไปไม่เจอนะคะหรือบางทีเราอยากจะให้มันจําข้อมูลนะคะเราก็ต้องไปสร้างเป็น my GPT ซึ่ง my GPT อ่ะใช้แล้วจริงๆแล้วนะ มันไม่สะดวกเลยใช่เดี๋ยววันนี้อาจารย์นี่จะมาโชว์ให้ดูดังนั้นหลายคนพูดเลยค่ะว่าของขวัญที่สำคัญที่สุดใน 12th Day of Open AI คือการเปิดตัวของ p r o j e c t ์ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์นี่มารีวิวเชิงลึกให้ดูเลยนะคะมาช้าแต่มาลึกค่ะนะอย่างที่บอกค่ะจะไม่เหมือนช่องอื่นเลยคือมารีวิวให้มันเห็นชัดๆเห็นกันเต็มๆเลยว่าเอาไปใช้งานยังไงดังนั้นอาจารย์นี่ต้องไปลองใช้งานก่อนค่ะดังนั้นอย่าได้พลาดนะคะกับ คลิปวิดีโอชุดนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะการใช้โปรเจกต์ในแ a GP t GPT ค่ะเราจะมาใช้ในวิจัยและเตรียมสอนได้ยังไงโดยอาจารย์นี่จะมาโชว์เคสกันเลยนะแล้วมันดีกว่า My GPT ยังไงนะคะเรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวที่มันมันมันเบาวกว่ามันใช้ง่ายมันสบายๆกว่านะคะเดิมมาเชียร์ My GPT อยู่นะคะจนถึงกระทั่งทำ Research Code GPT เลยาใครอยากได้บอกนะคะติดต่อไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์นี่แจกให้ Research Code GPT ใช้เพื่อการวิจัยให้มีจริยธรรมไปเลย ส่ววนตวัแต่พอตอนนี้นะคะเจอโปรเจกต์นะคะอาจจะมีข้อเสียบ้างตรงที่แชร์ทุกคนไม่ได้แต่ก็มีข้อดีในการใช้ซึ่งสำหรับยูเซอร์เนี่ยมันโอเคเลยนัดังนั้น,น,นวันนี้ไปรีวิวแบบจะจะเน้นๆลึกๆให้ดูกันค่ะ เส้นเดิมค่ะขอก่อนทุกทีนะคะใครมาเจออาจันนี้นะคะอย่ามาเป็นแพทยคนจอแล้วจากไปขอให้กดไลค์วิดีโอคลิปชุดนี้นะคะกดแชร์ไปนะคะให้คุณเก็บไว้ดูนานๆหรือเก็บไปให้เพื่อนที่ได้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการอาจารย์นะคะที่เขากําลังใช้ AI ช่วยแบ่งเบาภาระหนักอึ้งของเขาอยู่ และสิ่งที่สําคัญขอไว้ทุกทีเลยค่ะกดกระดิ่งให้อาจารย์เนยพร้อมกดติดตามค่ะอันนี้สําคัญมากๆเราจะได้เจอกันบ่อยๆไงครับเวลาที่มีคลิปใหม่อะอเหมือนเช่นเดิมนะคะถ้าใครไม่มีเวลาดูอาจารย์เนยรีวิวนะคะก็ แค่ไปดู2นาทีท้ายนะคะอาจารย์จะสรุปข้อดีข้อเสียของโปรเจกต์ให้นะคะสำหรับคนที่เคยลองใช้อยู่แล้วนะคะอยากฟังเคิดลับเนื้อเน้นๆ,ๆก็ไป2นาทีท้ายเลยค่ะแต่คนไหนที่อยากจะดูการรีวิวเชิงลึกนะคะก็ตามไปด้วยกันเลยค่ะนี่คือหน้าจอของ Chat GPT นะคะตัวนี้เป็นตัว plus ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี้ยจะเทียบกับ my GPT ให้ดู <c oughs> เดิมที่อาจารย์เคยบอกค่ะว่าถ้าเรามีงานที่ทําซ้ําๆทําบ่อย นะคะเราเทรนนะคะไปได้หลายบทสนทนาและรู้สึกว่าถูกใจอยากจะเก็บไว้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีการ rename rename chat นะคะ rename chat เอาไว้นะคะ rename chat เอาไว้นะนะคะอย่างเช่นทริปสบายๆนนทบุรีอย่างเงี้ยก็เป็นจัดทริปเที่ยวนนทบุรีอะไรเงี้ย rename chat ไว้นะคะหรือเขียนหนังสือการตลาดดีท่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้อง rename แล้วเราก็ใช้วิธีการ search นี่คือวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ใช้ free plan นะคะต้องใช้วิธีนี้ละ แต่ถ้าคนที่ใช้ plus นะคะมีฟังก์ชันที่อาจารย์นี้แนะนําไว้ในคลิปวิดีโอเดี๋ยวทิ้งการ์ดไปให้คือฟังก์ชันการสอน my GPT ค่ะนะฟังก์ชันนี้เป็นยังไงนะคะทิ้งการ์ดไปให้เลยนะคะก็คือต้องสร้าง GPT ใหม่ขึ้นมาเพื่อทํางานซ้ําๆนั้นโดยที่เทรนตั้งแต่ต้นโดยจะมี2ปุ่มนะคะครั้งหนึ่งเขาเคยทําปุ่ม create หายไปคนถึงขั้นตกอกตกใจนะคะเพราะอะไร create เป็นการที่สร้าง GPT โดยการใช้การแชทเหมือนการแชทกับ Chat GPT นี่แหละคะ่ะแล้วก็จะสร้าง ตัวคอนฟิกเกอรให้แบบออโต้นะคะก็คือครีเอทนี่แหละตัว c o n f i g u r อรคืออะไรคือเราต้องใส่เป็น m a n นวลค่ะว่า GPT นี้จะชื่ออะไรนะคะจะทำหน้าที่อะไรแล้วมีข้อะคำสั่งยังไงบ้างแล้วจะมีสตาร์เตอร์ก็คือตัวตั้งต้นอย่างไรแล้วก็อัปโหลดไฟล์ l e d g e เข้าไปค่ะนะคะดังนั้นถึงแม้นว่าเราใช้ Create นะคะเราก็สามารถอัปโหลดฝั่ง Create มันมาขึ้นฝั่งนี้ได้เลย นะคะแล้วฟังก์ชัน capability ปเปรศักยภาพของเขาทำอะไรได้บ้างนะคะแน่นอน,นค้นหาเว็บได้ทำแคนวาสได้ก็คือการทำการ Edit นะคะร่วมกับ นะร่วมกับ c h a t GPT หรือทำ d อีเพื่อวา,วาดภาพได้ถ้าติ๊กเพิ่มอันหลังนะคะก็จะเพิ่มเรื่องของการที่เขาจะเป็นใน่งเงียของออแปลโค้ดหรือทำการวิเคราะห์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง GPT ซึ่งอาจารย์นี่ก็สร้างมาเยอะแยะมากมายเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันลน้นอะมันลน้นหน้าจอจริงทุกคนนะไอ้ GPT เนี่ยนะแต่ข้อดีมันมีอยู่คือมันแชร์ให้คนอื่นได้เออ มันแชร์ให้คนอื่นได้นะคะดังนั้นมันก็มีข้อดีของมันแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เนี่ยมันล้นแล้วสิ่งหนึ่งนะคะทุกคนข้อเสียที่เวลาใช้คือยังไงรู้ป่ะเวลาใช้ออใชสมมติเราคลิกไปที่ GPT นะมันไม่มีแชทเก่าเหลืออยู่สตาร์เตอร์เหลืออยู่แต่แชทเก่าไม่เหลือดังนั้นพอเราเคีย์ไปปุ๊บนะสร้างโพสต์นะคะการตลาดนะคะอ่านะที่เป็นเทรนนะคะปี20-25ให้หน่อยนะคะนะจริงๆอันนี้เขียนไม่ครบนะคะไม่ได้เขียนในรูปแบบเต็ม นะคะที่เต็มต้องเป็นว่าคุณเป็นนักการตลาดระดับโลกนะคะช่วยสร้างโพสต์ที่มีลักษณะสิบหน้าอะไรเงี้ยเขียนให้ละเอียดนะคะอันนี้แค่ทาให้ดูเฉยเนะดังนั้นการเขียนพร้อมไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าความที่เป็น GPT นะคะทุกคนเขาก็จะผ่านอินสตรัคชั่นมาแล้วส่วนหนึ่งถึงเขียนพร้อมไม่ดีนะเขาก็จะเขียนเขาก็จะรู้ว่าเราอยากได้อะไรนะคะแฮชแท็กอะไรของอาจารย์นี้ก็จะมาแต่นะพออาจารย์นี้ไปทําอย่างอื่นนะ,ะสมมติไปตอบอีเมลนะไปใช้ GPT ตอบอีเมลเสร็จปุ๊บกลับมาโซเชียลคอนเทนต์ใหม่ทุกคนมันหายไปแล้ว ดังนั้นต้องมาลื้อที่ตรงนี้มันจะมากระจายอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนกระจายเป็นแบบแชทที่มันกระจายกระจายอยู่เลยะนะคะซึ่งเข้าไปปุ๊บถึงจะเห็นว่ามันผ่านการเทรนด้วย GPT ก็คือโซเชียลคอนเทนต์มาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระจัดกระจายไม่รวมเป็นเรื่องเดียวกันค่ะพอฟังก์ชันนี้นะคะออกมาตอนที่12 Day of Open AI หลายคนบอกว่ามันเป็นขงขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่แชท GPT คิดทำมา ก็คือการเรียนแบบคลอสนั่นเองบางครั้งนะคะการคิดนวัตกรรมนะคะก็แค่เรียนแบบคนอื่นแล้วทำให้ดีกว่านะคะอันนั้นก็ดีแล้วนะในความรู้สึกอาจันเนสน,นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจนันเนสจะมารีวิว my project ให้ดูนะคะว่าเมื่อเทียบกับคลอสเนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะคะถ้าใครชอบนะคะกด หัวใจแล้วบอกอาจารย์นีไว้นะคะว่าอยากให้ลึกกว่านี้อีกอาจารย์นี้จะทําเทียบจอต่อจอกับโปรเจกต์ของคลอสเลยนะแต่วันนี้ทําเฉพาะแชท GPT ให้ดวนก่อนนะยังไม่เทียบนะคะแล้วก็จะบอกว่าอาจารย์นีชอบตรงไหนนะคะซึ่งมีส่วนที่ดีกว่าอะไรก่อคลอสหลายเรื่องอะ่ะเราก็เห็นนะคะว่า GPT มันจะอยู่ข้างบนนะคะยิ่งสร้างเยอะนะมันก็จะยิ่งเลอะนะคะแล้วอีกของขวัญหนึ่งของแชท GPT ก็คือโซลานะอยู่ตรงนี้ นะซึ่งไปลองใช้แล้วใช้เวลานานมากกว่าจะทําวิดีโอได้เห็นไหมคะพออาจารย์ไน้สร้าง GPT ขึ้นมาเยอะบนเยอะมากมันลายหูลลยตากว่าจะมาถึงแชทเรานะคะโปรเจกต์อยู่ตรงนี้แตนแตนโปรเจกต์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนโปรเจกต์อยู่ตรงนี้มีคําว่าโปรเจกต์เล็กๆตอนร้อนออกมานะคะทุกคนมันดูมันง่ายกว่าจะรย์เนเดี๋ยวจะรย์เนจะทําให้ดูค่ะว่าทําไมมันถึงง่ายนะเพราะว่าทุกคนอยากจะทําโปรเจกต์อะไรทุกคนแค่บวกเนี้ยนะคะบวกแค่นี้เองแล้วทุกคนก็ใส่ชื่อโปรเจก นะคะใส่ชื่อโปรเจกต์ไปเลยนะอย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์นี่หยิบโปรเจกต์ที่ทำให้ดูอาจารย์นี่กำลังเตรียมอ,อ,อคอร์สสอนนะ AI ในการวิจัยเออแค่นี้เองทุกคนก็บวกเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อ แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไฟล์ที่จําเป็นเข้าไปแล้วก็ตั้ง instruction เข้าไปว่าให้เขาทําอะไรมันง่ายอะ่ะมันง่ายกว่าอีตัว GPT เยอะมากค่ะทุกคนมันมีแค่3อย่างที่ทุกคนต้องทําแล้วทุกคนจะเห็นนะคะความเรียบง่ายลีนเราใช้เรา U X U I ดีมากๆคือการที่ทุกแชทค่ะมันจะรวมอยู่ตรงนี้มันจะรวมเรื่องไว้ตรงนี้ มันไม่กระจายเหมือนของ GPT อ่ะซึ่งมันกระจายอาจารย์นี่ต่อไม่ติดบางทีมีแชทบางเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมันดีอ่ะนะมันดีแต่ว่ามันกระจายไปหมดแล้วนะคะอย่างเช่นงานวิจัยอาจารย์นี้อย่างเงี้ยนะคะที่เป็น GPT นะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูที่เป็น GPT นี่มันกระจายหมดแล้วเดี๋ยวคลิกให้ดูค่ะงานวิจัยเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเนี่ยทุกอย่างในแบบแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะว่า knowledge file จะเป็นยังไงถ้าจะเห็นเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่หน้าตัวเองแล้วคลิก my GPT แล้วเข้าไป edit ไ้ตัว Marketing Strategy วิจัยตัวเนี้ยมันถึงจะได้เห็นว่าฉันใส่ไฟล์อะไรไปแล้วบ้างตรงมีแชทได้อย่างเดียวแล้วแชทเสร็จกระจายนะคะแชทเสร็จกระจายอย่างเช่นทำแผนการวิจัยให้ชัดหน่อยขออนุญาตนะคะเขียนพร้อมแบบแบบแบบที่ไม่ดีเอาเลยนะนะคะแค่ให้เห็นค่ะว่ามันกระจายเนาะเห็นไหม พอทำเสร็จปุ๊บนะคะอาจารย์นี้เกิดไปทําอย่างอื่นปิดหน้าจอปุ๊บตรงนี้มันหายไปคลิกที่เอ่อมาร์เก็ตติ้งสตรัทชื่อวิจัยได้อีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันก็ต้องามาใหม่แล้วก็ต้องไปหาอันเดิมเน้อว่าแผนวิจัยฉันอยู่นี่นะซึ่งใช้ S C O U Marketing Strategy เป็น G P T ในการเขียนแต่เดี๋ยวอาจารย์นี้จะลองทําแบบโปรเจกต์ให้ดูคะ่ะนี่โปรเจกต์ Project ก็อย่างนี้เลยอาจารย์นี้ก็แค่เขียนคะ่ะนะวิจัยนะ S C O U Marketing strategy นไคะ เขียนแค่นี้นี่คือโปรเจกต์นี้แล้วก็กด create project ติ๊กเลยอ่ะมาแล้วนะคะแล้วทุกอย่างมันอยู่หน้าจอเดียวกันไม่มี create ไม,มไม่มี configure ไม่มีอะไรให้วุ่นวายในรู้สึกมันลรีนมากแล้วเราก็ไป add ไฟล์ add ไฟล์แน่นอนค่ะต้องเป็นไฟล์ข้อเสนอในการวิจัยแอดมาเลยข้อเสนอในการวิจัยนะอยู่ใน research ของอาจารย์เนยเองเพื่อว่าเออจะได้เก็บไว้ที่นี่นะคะดังนะั้นอาจารย์เนยเก็บไฟนอนข้อเสนอนการวิจัยไว มันก็จะแอดไฟล์เข้าไปค่ะเห็นไหมคะแอดเร็วแอดง่ายนะคะสมมติว่าอาจารย์นี้แอดแค่นี้นะคะจริงๆมันยังมีพวกผลการวิจัยอะไรพวกนี้อยู่อยากจะแอดผลการวิจัยก็คลิกแอดเข้าไปแค่นี้เองนะแล้วก็แอดอินสตรักชั่นหน่อยอยากให้เขาทําอะไรนะคะอาจารย์นี้ก็จะบอกเลยค่ะบอกว่าให้นะช่วยนะคะช่วยวางแผนการวิจัยนะคะช่วยแปลผลการวิจัยนะคะนะแล้วก็โดยออกมาเป็นภาษาวิชาการนะคะ นะนะคะแล้วก็ให้ GPT นี้ทำหน้าที่เป็นนะคะนักการตลาดและนักวิจัยในมหาลัยนะคะมหาวิทยาลัยนะคะระดับโลกไปเลยอ่ะเห็นไหมนะคะเนี่ยสามารถใส่อินสตราคชั่นแบบนี้ได้เลยนะคะนะเป็นศาสตราจารย์ก็ได้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เซฟค่ะอยากจะแก้อีกก็แก้ง่ายก็กลับมาแก้นะดังนั้นความรู้สึกอาจารย์นี้คือมันทําง่าย มันทำง่ายกว่า GPT นะคะลองนึกดูถ้าจะแก้ GPT เมื่อกี้นะคะเทียบแบบแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้ง่ายกว่าเยอะ,อะเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยนะคะว่าเวลาแก้ทำยังไงเวลาจะไปเพิ่มไฟล์เพิ่มอินส r u ชชั่นทำยังไงอ่ะเข้าไปที่ GPT ปล่าวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูอันนี้ง่ายมากก็มาที่ตรงนี้ถูกไหมมาตรงที่โปรเจกต์นะคะแค่นี้ทุกครั้งที่แชทก็มาที่ตรงนี้คุณก็จะแก้ไปด้วยแชทไปด้วยได้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็น GPT ล่ะต้องเข้าไปที่ My GPT ก่อนนะทุกคนเพื่อแก้นะแล้วก็โอ้โหต้องไปโหลดมออีกนะเดี๋ยวก็คลิกเข้าไปครับเนี่ยใส่ไปเยอะละตัว GPT กว่าโอเคไหมนี่ได้แล้วฉันจะด็กเกิดโจ้เพราะไปคิวเราเด็กอันนี้เราเป็นแบบแอร์ฟิซเซอร์เราแชทก็เปนเหมือนเชื่อใจหมดเลยดังนั้นสะดวกสบายความรู้สึกนะโชวใหญ่แบบไม่ต้องเรต้องอินสตรัคชั่นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจวนนี้หมดเลยดังนั้นก็เลยเชียร์ให้ใช้ค่ะใช้ในการวิจัยใช้ในการเตรียมสอนเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูที่อาจารย์เตรียมสอน นี่ไงฟลายเอฟไสท์นะไม่ต้องเนี่ยจะกลับไปสบายเลยนะไลฟ์ไฟไลฟ์ซื้อสาขาเคสสตาร์ที่หลังคิดทำทับลูกจชททีนะคะแล้วก็แอดเข้าไปนะแล้วก็ใส่ทุกชแชทตรงนี้เลยทุกคนสวยงามมากเห็นไหมพอจากนี้จะไปแก้เคสก็เข้าไปที่ตรงเคสที่เราคุยกับเขาไว้พอเราจะไปที่เคสสตาร์ที่สุกี้ตีน้อยแล้วก็ไปตรงนี้เราจะไปที่เรื่องการสอนกลยุทธ์การตลาดที่เราวางแผนการสอนไว้แล้วก็ไปตรงนี้เราเห็นทุกแชท เออมันไม่กระจายเชียร์จังเชียร์จริงเชียร์ให้ใช้นะโอ้โหรีวิวเชิงลึกกันขนาดมันต้องมานั่งไปคุยไม่ GPT งจรนั้นโอ้โหบางครั้งนะคะนวัตกรรมที่ดีก็คือนวัตกรมตกรมที่เรียนแบบเขาแล้วปรปับปรุงให้ดีกว่านี่แหละนะก็ปรปับปรุงมาจากคลอสนะคะประปับปรุงมาจากคลอสแต่เป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าลีนกว่าคลอสนะคะที่บอกว่าลีนกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเออมันดูง่ายสบายตานะคะแล้วของคลอสเนี่ยตัวนี้มันขึ้นไม่ขึ้นขึ้นบ,านบา้างไม่ขึ้นบ้างเป็นไงชอบไหมจะใช้กันไหมแล้วอยากให้จันรรีีีววิเเเปยยบบทก็คอมมนต์กันมาเดี๋ยวไปดูผลสรุปกันเลยดีกว่่าคะสรุปนะว่าโปรเจกกต์ดดีียยังงไไนนาาททสุ้่อปสรุป2นนาทีะะคขอู ข้อดีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเรามีแชทเก่าๆที่เราทําไว้ดีแล้วโปรเจกต์มันเพิ่งออกมานะคะเมื่อก่อนเราจะไม่สามารถเอาแชทเก่าๆไปเข้าสอนใน GPT ได้แต่ในโปรเจกต์เราทําได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์นี่มีแชทเก่าๆอย่างเช่นสอนการตลาดนะคะของท่องเที่ยวอยากจะแอดเข้าไปที่เตรียมสอนการตลาดนะคะก็แค่ไปที่แชทนะั้นแล้วคลิก3จุดด้านหลังนะคะแล้วคลิกแอดทูโปรเจกต์ค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะเข้าไปที่เตรียมสอนการตลาดแค่นี้เองค่ะแชทนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของเตรียมสอนการตลาดละโอ้โหโคตรดีเลยอะ ดังนั้นแชทดีๆที่เราเทรนไว้ดีๆแล้วก็มารวมอยู่ในนี้ได้นะคะมันก็เรียงกันตามวันเลยนะเออดีงามพระราม8ค่ะไปที่สรุป2นาทีกันเลยดีกว่าค่ะได้อะไรดีๆจากโปรเจกต์ของ GPT บ้างสรุปข้อดีของ Chat GPT ที่มีโปรเจกต นะคะนะในรูปนี้ให้เห็นนะคะว่าโปรเจกต์จะอยู่ฝั่งเมนูนะคะใต้ explore GPT นะคะ,ะเฉพาะคนที่มีออซื้อ plus เท่านั้นนะคะคือเสียเดือนละ700เท่านั้นถึงจะเข้าโปรเจกต์ได้นะคะดังนั้นมันเป็นเมนูที่อยู่ใต้ใต้ออ explore GPT นะคะเข้าไปหาได้แล้วแค่กดบวกแค่นะคะั้นค่ะคุณก็สร้างได้ลนะะดังนั้นข้อดีนะคะข้อดีมันคือใช้ง่ายสร้างง่ายนะคะเพราะอะไรทั้งเมนูตั้งค่า add file นะคะใสออ่ข้อ,ข,อข้อแบบคำสั่ง นะคะแล้วก็แชทมันรวมอยู่ในหน้าเดียวกันเลยอาจารย์เนททำให้ดูนะคะโชว์ให้ดูและตรงนี้นะคะแล้วก็แชทจะลงมาข้างล่างนะคะข้อดีอีกข้อหนึ่งรวมทุกแชทเก่านะคะอันนี้เป็นส่วนที่ส่วนที่ครอสยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะอันนี้รวมทุกแชทเก่าเลยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึนไม่ต้องไปสร้างรูปโปรไฟล์ให้มันวุ่นวายนะคะแล้วไม่ค่อยแฮงเหมือน gpt นะคะ gpt มันจะดูแฮงแฮงนะคลิกคลิกแล้วมันจะแบบไปบ้างไม่ไปบ้างวนงงวนๆวน,นะคะอย่าลืมนะคะซื้อ plus แล้วคุณได้สิ่งนี้ต้องใช้แล้วข้อดีอีกอย่างนี่ค เอาแชทเก่าเข้าหรือว่าเอาแชทที่อยู่ข้างในออกได้เอาเข้าเอาออกได้นะข้อเสียอย่างเดียวที่เห็นเลยก็คือแค่ว่าแชร์ไปให้ใครยังไม่ได้นะคะเรียกว่าแชร์แบบ p r i v a t e ก็ไม่ได้แชร์ public ก็ไม่ได้แต่ GPT แชร์ได้ดังนั้นคำแนะนำในการใช้ของอาจารย์เนเลยนะคะในการทำวิจัยและการสอนก็คือว่า GPT เอ่อก็เก็บไว้ใช้นะคะสำหรับงานที่แบบซ้ำซากแล้วเราเซียนมากแล้วเราอยากจะแบ่งปันให้คนในหน่วยงานในองค์กรนะคะ,นะคะหรือแบ่งปันสาธารณะเลยส่วนโปรเจกต์เหมาะกับการใช้ตั้งต้นค่ะ นะคะงานที่เราใช้คนเดียวนะคะหรือตั้งต้นไอเดียตั้งต้นลองทําก่อนลองเทรนก่อนยังไม่เป็น GPT นะคะแต่การคอนว์ตจากโปรเจกต์ไปเป็น GPT อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนะคะอาจจะไม่สามารถเทรนได้เร็วนักนะคะคําแนะนําคือใช้โปรเจกต์ก่อนแล้วเอาแชทที่ดีๆมาใส่โปรเจกต์ไว้นะคะแล้วก็เรารวมทุกแชทเป็นเรื่องเดียวกันเนาะส่วนถ้ามันเทรนเก่งแล้วก็ต้องไปนั่งเทรน GPT ถ้าอยากให้เป็นสาธารณะ นะนะคะก็มี GPT น้อยๆดีกว่าค่ะเพราะ GPT เยอะแล้วมันล้นแล้วมันวุ่นวายมันคลิกแล้วมันมันแบบเด้งเข้าเด้งออกนะคะไม่สวยนะไม่ไม่สนุกเลยนะเอาโปรเจกต์ไว้เยอะๆ GPT เอาเฉพาะแบบที่เด่นๆโด,ดนๆแล้วแบบจะต้องแชร์ให้ใครดีกว่า นะคะแนะนำไว้เลยก็ขอบคุณนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนทแล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะว่ามีอะไรดีๆที่คุณอยากฟังอีกค่ะอาจารย์เนทมีเวลายินดีทําให้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะทุกคนที่ติดตามเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญค่ะใช้เทคโนโลยีมาแบกเบาภาระเราไม่ได้มาเป็นเจ้านายเรา มาเป็นผู้ช่วยในการแบ่งเบาภาระเราค่ะดังนั้นเราต้องเรียนรู้ในการใช้ให้เป็นเพื่อที่เราจะตักตวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็ใช้ให้ถูกเรื่องถูกเวลาถูกต้องไม่เสียเปล่านะคะพราทุกครั้งที่เราใช้มันก็มีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นไฟที่เราต้องสูญเสียค่ะดังนั้นมาเรียนรู้ใช้ให้เป็นถอค่ะเราจะได้ใช้มันให้ถูกแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะฝากไว้นะคะรักทุกคนค่ะแฮปปี้นิวีย์ค่ะ